ผมขอเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวจะไม่จบเพราะเดี๋ยวเบรกหน้าเวลาน้อยจากคดีกำนันนกมาถึงคดีพนันออนไลน์เนี่ยที่ชุดPCTเขาออกหมายจับตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ถูกคนบ้านไปเนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยอาจารย์เดชาบอกอยากพูดในฐานะภาคประชาชนคือผมก็อยากถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย2คดีดังที่มันสะเทือนวงการตำรวจตรงเนี้ยเราควรจะยังไงต่อมันควรจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างที่เราจะปฏิรูปตำรวจได้บ้างไหมคือมันไม่ควรจบแค่นี้นะถึงวันนี้เป็นหลักฐานทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตำรวจเป็นโจรมีเยอะนะตำรวจดีๆก็เยอะแต่ตำรวจที่มีโจรเป็นเยอะแล้วก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตนะยังมีปัญญาไปนั่งกินล่งกินเหล้าแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนโดนยิงตายต่อหน้าผู้มีอิทธิพลแล้วก็ช่วยกันทำลายหลักฐานหลบหนีเนี่ยตำรวจสายโจรยังมีอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันจบแค่นี้สวยทางหลวงต้องสาวต่อนะครับนะผบ.ตร.ต่ออย่าปล่อยนะนะครับเดี๋ยวลืมอย่าสวยทางหลวงยังไงก็มีไม่ว่าใครมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยผมเชื่อยังมีสวยเหมือนเดิมนายกจะชื่อเศรษฐาหรือชื่อโทนี่หรืออะไรต่างผมว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่รับทุกเดือนเท่าที่ผมทราบมาครับนะประชาชนเขาก็ไม่เชื่อว่าผบ.ตร.คนใหม่จะมีน้ำยาเอางี้เลยพูดตรงๆเลยไม่ให้โอกาสท่านทำงานหน่อยหรอก็ต้องให้ดำเนินการเลยพอได้รับการโปรดเกล้าปุ๊บคุณต้องจับสวยทางหลวงก่อนเลยเพราะคุณเคยดูแลสอบสวนกลางมาก่อนคุณต้องรู้ว่าใครรับไม่รับอ่ะต้องเอาจริงเอาจังนะไม่ใช่แบบเงียบๆไปแล้วก็เอาไอ้พวกนี้บูชายันไปไอ้พวกนี้พวกเล็กๆน้อยๆ15คนวันนี้ที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยสวยยังมีอยู่เหมือนเดิมปกติแล้วก็ไม่มีทางหายไปนะไม่เชื่อถามพี่น้องประชาชนดีว่าผมพูดจริงไหมเรื่องสวยทางหลวงเรื่องนี้นะไหนๆเกิด2คดีแล้วอาจารย์เดชามองว่าสวยทางหลวงยังไงคุณต้องปราบนะ คุณต้องจัดการอย่าให้มันหายไปอย่าให้ลืมไปมีอะไรอีกแล้วก็นอกนั้นก็พนันออนไลน์นะใครๆก็รู้ว่ามีตำรวจรับนะไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายโจ๊กที่โดนจับเครือข่ายของผู้มีอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่ามีผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพวกเจ้าของเว็บเนี่ยมันจ่ายทั้งนั้นมันจะอยู่ได้ไงนะโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์น่ะดูแลเนี่ยไปปราบปรามนะครับอย่าให้เขาเป็นอย่างที่ข่าวลือนะไปเก็บส่งเก็บสวยหรือเปล่าไปได้ข่าวลือมาตั้งคำถามมาข่าวลือแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นจริงไซเบอร์รวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไปเจอเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาแล้วเคยเจอมาแล้วไม่นะครับไม่แจ้งตำรวจเขาหน่อยแจ้งไปเขาจะทำเลยก็ไม่มีหลักฐานอีกแหละขนาดไปร้องเพลงด้วยกันเขาบอกเขายังไม่รู้เลยคนนี้เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์อยากจะบอกว่าจุกรู เขาไม่จับหรอกถ้าพวกเดียวกันไปยืนร้องเพลงอยู่ด้วยกันยังไม่รู้เลยเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าแม่มินนี่อะไรพนันออนไลน์ยังไม่รู้เลยอ่ะคือขนาดยศใหญ่ยศโตยังไม่รู้เลยที่กำลังร้องเพลงกันน่ะไปอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจระดับพันตำรวจเอกไปกอดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์ไม่รู้เลยว่าเขาทำอาชีพอะไรจุกรู้มันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รู้ไม่ใช่หรอนั่นแหละที่ทำไมมันความฉลาดมันน้อยหรือไงล่ะนี่กระดูดันไม่เกรงใจใครเลยเกรงใจพี่แต้มหน่อยก็ได้เขาไปกอดเขานะจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องให้เมียพูดเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าน้องมินนี่เนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรจุกรู้